อีสานอาหารแซ่บสวัสดีครับมื้อนี้พามากินป่นปลาทูเด้อพี่น้องป่นปลาแต่ว่ามื้อนี้ป่นแห้งๆเด้อพี่น้องป่นแห้งๆสิคุยกับแม่ยายคือสิเป็นตาเสียพี่น้องพาเฮาก็มีถั่วฝักยาวต้มมีบวบบวบต้มนะพี่น้องมีบักเขือต้มแล้วก็ผักลวกจักหน่อยมื้อนี้เขาได้อยากกินนั่นผักต้มเด้อพี่น้องไปกวนหินปูนมานั่นหมอบอกให้กินอย่าพึ่งกินอาหารแข็งๆนะพี่น้องก็เลยได้ต้มพักเอานะพี่น้องปูนปลาทูคุยขั้นใหญ่ๆกันนะพี่น้องปูนปลาทูกลัวพริกกลัวหอมดีๆสำหรับพี่น้องแซ่บโอ้เผ็ดเผ็ดอยู่ตัวนี้มะเขือตบหวานหวานปลามาเซนป่นเป็นน้ำอะแซนน้ำต้องแปลกระไดพี่น้องเนียนผมอยากป่นแห้งเสียแต่ก็แซ่บเพื่อกันเลยกินง่ายพร้อมเปรี้ยวผักปังลวกมันสิอ่อนลื่นๆจักหน่อยมันสิอ่อนเฮากินลงไปมันสิเป็นขึ้นมีเหมือกนั่นเพียวมันสิออกเหมือกจักหน่อยบางคนก็บ่มักดอกแต่มันเป็นผักมีประโยชน์ผู้ใดเป็นโลกะพองควรกินน่าจะเป็นเนี่ยคุณพี่น้องน่าจะเป็นสีเหลืองๆจักหน่อยนี่ทายย่ำมาสอบใครเนี่ยบ่หวานปานใดบวบต้มพี่น้องปุ้นแห้งมันดีอย่างหนึ่งพี่น้องกินง่าย
ด้วยครับไม่บ้านได้ก็ได้คำยินใหญ่เลยอ๋อพี่น้องเผ็ดอยู่เด้อแสบท้องเจ้าเจ้าแล้วว้าเผ็ดพี่น้องอันนี้เผ็ดอันนี้หวานไปเนี่ยมื้อนี้อิ่มแล้วครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ